จังหวัดลพบุรีขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยด้วยกิจกรรมหิ้วปิ่นโตมารับประทานอาหารในสำนักงานทุกวันอังคารลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟมที่บริเวณศาลากลางจังหวัดลพบุรีนายสุภกิจโพประภาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่หิ้วปิ่นโตมารับประทานอาหารกลางวันร่วมกันเพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดลพบุรีด้วยการลดใช้ถุงพลาสติกและเลิกใช้กล่องโฟมเป็นไปอย่างต่อเนื่องท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีกล่าวว่าจังหวัดลพบุรีได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดระดับประเทศโดยทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนประชาชนได้ดำเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชนอย่างเข้มแข็งและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนซึ่งการจัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตมารับประทานอาหารกลางวันภายในสำนักงานเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ต้องการให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่เป็นตัวอย่างในการลดใช้ถุงพลาสติกและเลิกใช้กล่องโฟมและยังเป็นการสร้างความสามัคคีภายในองค์กรอีกด้วยโดยจังหวัดลพบุรีได้รอขอความร่วมมือให้หัวหน้าส่วนราชการหิ้วปิ่นโตมารับประทานอาหารกลางวันร่วมกับบุคลากรภายในสำนักงานทุกวันอังคารของสัปดาห์